าจะเห็นไหมน่ะอ้าวมันเห็นไหมมันไม่เห็นของตรงนั้นเนี่ยมันไม่เห็นหรอเห็นแต่ขวดนั่นเนี่ยโอเคไม่เป็นไรแต่เห็นหน้าป้าทรายใช่ไหมครับโอเคอ่ะสวัสดีค่ะจะมาพบกับช่องโฟมพักสไตล์นะคะวันนี้ค่ะเราจะมาทำกล้วยทอดโรยผงปาปริก้ากันก็คือเป็นอาหารกินเล่นนะคะสำหรับคนที่ทานมังสวิรัติก็ปาปริก้าค่ะที่ฟรายดูแล้วมันก็มีส่วนประกอบของน้ำตาลผงโปรตีนผงสกัดเครื่องเทศรวมเกลือไอโอดีนกลิ่นปาปริก้าคือดูแล้วอะค่ะไม่ใช่ไม่ได้ทำมาจากผลิตภัณฑ์จากสัตว์นะคะก็ไปซื้อมาที่เห็นไหมอะเห็นไหมก็ไปซื้อมาที่แถวตลาดที่บ้านนะคะถุงละ30บาทแล้วก็กล้วยดิบนะคะก็เป็นสีเขียวแบบนี้เลย10บาทเท่านั้นเองก็คือเราแบบทานแบบกินกันไม่กี่คนน่ะเนาะแบบกินเล่นๆอะไรเงี้ยแล้วก็น้ำมันค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นค่ะอุ้ยอะไรเนาะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องหั่นกล้วยเป็นชิ้นๆก่อนเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ละครับบีเหลือ15%โอ้โหต้องรีบแล้วปอกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้กล้วยแบบนี้นะคะเห็นไหมเห็นชัดไหมเห็นชัดเจนเห็นชัดเจนแล้วใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้หั่นกล้วยเป็นชิ้นแบบนี้คือติ๊ดๆแบบเหลือ 13% โอ้โหเหลือ 13%แบบเดือดน้อยมากแล้วเดี๋ยวเอาไปล้างน้ำค่ะน้ำก็ใส่มะนาวใส่บีบมะนาวลงไปด้วยเพราะว่ากล้วยมียางมันก็เหนียวเหนียวอยู่ค่ะมะนาวจะช่วยให้ไม่มียางกล้วยเราจะได้ล้างมือไปด้วยไม่ใช่ครับผมแบบเหลือ12%แล้ว2%แล้วหรออ่ะปิดให้หน่อยก็จะได้กล้วยดิบที่หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้เดี๋ยวเราเอาไปทอดกันเลยค่ะไฟก็ปานกลางก็พอค่ะนี่นะคะพอแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าค่อนข้างเหลืองแล้วนะคะเหลืองตรงไหนอ่ะเอ้าก็เหลืองนี่ก็เรียบร้อยแล้วเหลืองกรอบแล้วก็ใส่ผงปาปริก้าเลยมีก็คือว่ามีคนชอบถามว่าคนทานมังสวิรัติเนี่ยเป็นคนดีจริงไหมตอบเลยว่า ความดีอะค่ะมันแล้วแต่คนนั้นเขาวัดกันยังไงเท่านั้นเองแต่สำหรับทรายค่ะทุกคนนะคะมีรักโลกโกรธหลงเราเป็นมนุษย์อะเนาะเราก็มีสิ่งที่ไม่พอใจสิ่งที่ชอบไม่ชอบบ้างอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติฉะนั้นเราไม่สามารถบอกได้ว่าคนทานมังเป็นคนดีอุ๊ยเอ้าอะไรเนี่ยมดไปข้างในเฉยเลยอ้าวโอ้ยมีมดเฉยเข้าไปได้ไงอ่ะนั่นน่ะสิเข้าไปได้ไงยังไม่ได้ทันเห็นเลยเราก็คลุกเลยนะคะของปาปริก้าปาปริก้าก็อร่อยนะให้มันเห็นอ่ะอันนี้ไงนี่ไม่เห็นเห็นปะไม่เห็นเห็นยังเห็นแล้วเห็นแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคอุ้ยอาบีมองมาชิมดิโห
เป็นไงเขาหลอกบอกกล้องสิเป็นไงครับบอกกล้องบอกพี่กล้องไงบอกว่าอร่อยไหมดีมองชิมดีชิมชิมใหม่อร่อยชัดๆเลยอ่ะอร่อยครับอร่อยครับดีมากก็เพื่อนๆสามารถทำตามได้นะคะก็คือแทนที่จะทานเป็นฟรายเราก็เปลี่ยนเป็นกล้วยดิบแทนไม่รู้เห็นหน้าเปล่าเห็นแบบเป็นละ5%เป็นละ5%เหรออืมอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะลาไปก่อนเพียงเท่านี้เดี๋ยวขอตัวไปทานกล้วยทอดโรยผงปาปริก้าก่อนนะคะสวัสดีค่ะ